หรือชื่อจะเป็นเหตุหลังหัวบี้เปลี่ยนชื่อเป็น HTX ไม่ถึงอาทิตย์ก็โดนแฮ็กแล้วยังไม่จบง่ายๆหลัง BUSD จากไป Binance อาจต้องเพิกถอน Stablecoin ทั้งหมดในยุโรปส่ง RealX Token ตามเกณฑ์ก.ล.ต.ตัวแรกที่ได้เทรดบน Bitkub และ TDXสวัสดีค่ะวันนี้กับนาตี้และคริปโตช็อต EP 122นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันค่ะหรือชื่อจะเป็นเหตุหลังหัวบี้เปลี่ยนชื่อเป็น HTX ไม่ถึงอาทิตย์ก็โดนแฮกซะละค่ะต้องบอกว่าเว็บเทรดหัวบี้นะคะก็ถือเป็นเว็บเทรดชื่อดังอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะทั้งยังเคยมาเปิดให้บริการในไทยอีกด้วยแต่ว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะทางหัวบี้ค่ะก็ได้มีการขายกิจการให้กับทางคุณจัสตินซันนะคะผู้ก่อตั้งเหรียญทรอนค่ะเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะทางหัวบี้ค่ะเขาก็ได้มีการรีแบรนด์นะคะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น HTX ค่ะชื่อฟังดูคุ้นๆไหมคะนั่นแหละค่ะนอกจากชื่อคล้ายแล้วสีก็ยังสีฟ้าๆคล้ายกันอีกด้วยนะคะและหลังจากที่เปลี่ยนชื่อได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์ถูกแฮกเกอร์มือดีขโมยเงินจาก Hot Wallet ถือเป็นมูลค่ากว่า250ล้านบาทกันเลยทีเดียวเงินจำนวนนี้นะคะยังตามคืนไม่ได้ค่ะแต่ว่าทางคุณจัสตินซันค่ะก็ได้ทำการยืนยันว่ากิจการค่ะมีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอสำหรับสถานการณ์ลักษณะนี้นะคะไม่ต้องตื่นตระหนกใจไปค่ะผู้ใช้ทุกคนค่ะยังคงทำการฝากถอนเทรดได้ตามปกติค่ะเรียกว่าฟังแล้วก็สบายใจขึ้นหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดยังไงแล้วคุณผู้ฟังค่ะยังมีทรัพย์สินอยู่ใน HTX ค่ะการถอนออกมาก่อนก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทำให้เรารู้สึกอุ่นใจก็ได้ค่ะและไปดูข่าวถัดไปของเรากันค่ะยังไม่จบง่ายๆค่ะหลัง BUSD จากไป Binance อาจต้องเพิกถอน Stablecoin ทั้งหมดในยุโรปค่ะหลังจาก Binance ค่ะเขาประกาศยกเลิกเหรียญ BUSD นะคะซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin ของทาง Binance เองไปค่ะทั้งที่เคยมี Market Cap อันดับต้นๆของโลกเลยนะคะวันนี้ค่ะทางหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของทาง Binance ค่ะก็ได้กล่าวว่าเรามีแผนที่จะเพิกถอน Stablecoin ทั้งหมดในยุโรปในวันที่30มิถุนายนปี2024นะคะต้องเรียกว่าการประกาศนี้ค่ะก็เนื่องมาจากการผ่านกฎหมายคริปโตของยุโรปนะคะที่จะมีผลในปีหน้านั่นเองค่ะจริงๆแล้วก็น่าคิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บ Stablecoin ไม่ได้โดยง่ายแล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นเก็บเหรียญอะไรดีคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะและไปดูข่าวสุดท้ายของเรากันค่ะส่ง RealX Token ตามเกณฑ์ก.ล.ต.ตัวแรกที่ได้เทรดบน Bitkub และ TDX ค่ะหลังจากที่ Siri Hub Token แล้วก็ Destiny Token เขาได้มีการเปิดตัวแล้วก็เสนอขายกันไปเสร็จสิ้นแล้วนะคะต้องบอกว่าในด้านตลาดรองค่ะก็ยังมีการเทรดโทเค็นดังกล่าวในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะอาจจะด้วยการเทรดบนศูนย์ซื้อขายใหม่อย่าง TDX ด้วยก็ตามนะคะวันนี้ค่ะ RealX ค่ะโทเค็นตามเกณฑ์ก.ล.ต.ตัวที่3ของไทยหลังจากปิดการซื้อขายไปในเดือนที่แล้วนะคะเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาก็ได้ทำการลิสต์บนกระดานค่ะกระดานเทรด Bitkub แล้วก็ TDX เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากราคาเสนอขายโทเค็นละ182บาทหลังจากเปิดเทรดค่ะก็มีราคาพุ่งไปเกิน200บาทนะคะแต่สักพักหนึ่งค่ะก็มีการปรับตัวลงมาราคาขยับตัวในกรอบอยู่ที่ราวๆ150ถึง170บาทซึ่งถือว่าราคาต่ำกว่าตอนแรกอีกค่ะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าผู้ที่ซื้อจากตลาดแรกค่ะเมื่อได้รับปันผลแล้วเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับราคาเหรียญในตลาดรองมันจะทำให้โวลุ่มซื้อขายในตลาดรองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องคอยติดตามกันนะคะและทั้งหมดนี้คือคริปโตช็อตค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ